สวัสดีครับวันนี้อินซูจะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัว INSEE Touch Switch นะครับโดยเบื้องต้นเลยก็คือมันเป็นสวิตช์ที่เราสามารถแตะใช้งานได้แบบง่ายครับทัดง่ายครับทีนี้เรามาดูการใช้งานในแอปกันนะครับวิธีการใช้งานวิธีที่1 นะครับคือมาดูที่รูปสวิตช์นี้ครับมันจะมีรูปลูกศรอยู่ข้างล่างให้เราแตะเข้ามาจุ๊บแล้วเราก็สามารถเลือกแตะได้เลยมันจะมีตามจำนวนดับครับสวิตช์นี้เป็น3ดับก็จะมี3อันให้เลือกแล้วกดมันออฟได้เลยครับดีที่2นะครับก็คือกดเข้าไปที่ตัวสวิตช์เลยมันจะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซของสวิตช์นะครับซึ่งเราสามารถดูสถานะไฟปัจจุบันได้เลยครับอย่างเช่นเรากดสวิตช์ที่2ที่สวิตช์แล้วก็เห็นที่แอปด้วยพอเราปิด2ที่แอปมันก็อัปเดตที่สวิตช์เลยต่อมานะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนชื่อสวิตช์เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับง่ายๆเลยครับกดค้างที่สวิตช์แล้วเราเปลี่ยนชื่อได้เลยเรียบร้อยครับพิมพ์ผิดต่อไปนะครับเป็นวิธีการตั้งค่าสวิตช์นะครับวิธีแรกก็คือมาที่หน้าอินเทอร์เฟซสวิตช์นี้นะครับแล้วกดไปที่ไทม์เมอร์ครับเราแตะเข้าไปเราเลือกว่าเราจะตั้งเวลาให้สวิตช์ไหนสมมุติเราอยากตั้งไฟหัวเตียงครับเราก็แตะเข้าไปแล้วกดเพิ่มเราเลือกตั้งเวลาได้เลยครับสมมติอย่างให้3ทุ่ม12นาทีให้เป็นไฟปิดเราสามารถตั้งได้ว่าให้ทำงานทุกวันเลยไหมถ้าให้ทุกวันเราก็ติ๊กทุกวันเลยกดกลับแล้วกดเซฟครับแค่นี้ทุกวันเวลา3ทุ่ม12ไฟก็จะปิดที่นะครับอีกวิธีหนึ่งในการตั้งเวลาครับเราย้อนกลับไปหน้าแรกเลยของแอปแล้วเรากลับไปที่แท็บสมาร์ทครับแตะข้างล่างแล้วเราเลือกไปที่รูปบวกข้างบนขวานี่ครับแล้วเราก็เลือกเป็นเวลาครับ schedule แล้วเราก็เลือกเวลาเราต้องการเลยสมมุติ3ทุ่ม15ตั้งเวลาวันที่ได้เหมือนกันครับจากนั้นกด next แล้วก็กดเลือกอุปกรณ์ที่เราจะตั้งเวลาข้อดีของการตั้งเวลาด้วยวิธีนี้ครับเรียกว่าการตั้ง automation นะครับก็คือมันจะทำได้มากกว่า1ดับครับคือเราสามารถตั้งทีเดียวได้หลายดับเลยหรือจะตั้งเวลารวมกับอุปกรณ์อื่นก็ได้ครับนี่ครับเปิดทีเดียว3ดับในการตั้งเวลาครั้งเดียว 3:15 จากนั้นกดเซฟเรียบร้อยครับ